คือกลับมาที่รุ่งรัตน์รุ่งรัตน์ดึงหาช่องบอลโค อีซ้ายของรุ่งรัตน์นะครับทำประตูทีมเก่านะครับแบงคอกนำ 2-1 โอ้ยิงแซงนะครับแล้วก็ให้เกียรติทีมเก่านะครับไม่แสดงความดีใจอะไรครับเป็นบอลที่ร็อบสันเลือกคืนให้นักเตะไทยนะครับซึ่งหลายครั้งดูเขาออกบอลยากแต่คราวนี้ให้ง่ายๆแล้วรุ่งรัตน์ก็ทำได้ครับโอ้โหปั่นโค้งด้วยซ้ายเข้าเสาไกลสวยมากครับโอ้โหจังหวะเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่สุดท้ายทำได้ครับดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยสกัดแล้วมาเข้าทางเลยครับดึงกองหลังมาได้ทั้งหมด3คนครับให้มาแตะผ่านก่อนจังหวะแรกแล้วกองหลังก็ไปยืนขวางหมดเลยนะครับไม่มีใครเข้ามาปิดสราวุธยืนไว้ก็ไม่พอครับปั่นอ้อมเข้าเสาไกลหน้าต่างเลยครับชาที่ตกเป็นรองก่อนตั้งแต่2นาทีแรกนะครับตอนนี้ทัวร์แบงคอกพลิกขึ้นนำแล้วครับ